องเป็น Smart Trade กับ Classico Futures คุยกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Classico Futures อยู่ในสายคุยกันกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับผมในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นดูจะปั่นป่วนไปคนเริ่มกลับมาสนใจทองคำอยู่บ้างนะครับตอนนี้แนวโน้มของทองคำเป็นยังไงบ้างครับค่ะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ขึ้นไปไฮที่ 1,083 เหรียญนะคะแล้วก็วันนี้แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,073 ถึง 1,079 เหรียญนะคะราคาทองคำก็มีการดิดตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยผันผวนนะคะจากความกังวลต่อความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อตัวเลขภาคการผลิตของจีนแล้วก็สหรัฐออกมาแย่กว่าคาดนะคะนักลงทุนก็เลยเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบเดิมที่เคยให้ไว้นะคะ 1,060 ถึง 1,080 เหรียญ นะคะแต่ถ้าผ่าน 1,088 เหรียญได้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะคะคือในช่วงนี้ถ้ายังไม่ผ่าน 1,088 เหรียญก็เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนแต่ถ้าผ่าน 1,088 เหรียญให้ follow buy นะคะโอกาสที่จะผ่านนี้มากน้อยแค่ไหนครับช่วงนี้ก็ยังมองว่ายังทรงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะยังไม่อาจจะยังไม่ผ่านนะคะถ้าหากว่าดูเหตุการณ์ตอนนี้จีนก็เข้ามามีมาตรการหนุนในตลาดหุ้นแล้วนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนักนะคะตลาดหุ้นอื่นๆก็แกว่งได้ทิศทางนะคะยังไม่ได้แกว่งตัวลงแรงๆอีกเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็อาจจะยังทรงๆไซด์เวย์อยู่ในกรอบต่อไปค่ะครับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับค่ะปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับทองคำครับ Go Futures เราแนะนำยังไงบ้างครับค่ะสำหรับ Go Future นะคะก็แนวรับที่ 18,260 แล้วก็ 18,190 แนวต้าน 18,630 แล้วก็ 18,720 ถ้ายังไม่ผ่าน 18,720 ก็คือให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าผ่านนะคะหรือว่าถ้าดูว่าGo Spot ผ่าน 1,088 เนี่ยก็ follow by Go Future เหมือนกันนะคะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีค่ะครับคุณพันงามจากทาง Classico Futures นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเทรนด์ของการลงทุนในทองคำกันนะครับหลายท่านเนี่ยติดทองคำกันเยอะนะครับแล้วก็ถามมาว่ามีโอกาสมีลุ้นบ้างไหมที่ทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยก็ยังต้องลุ้นกันเป็นด่านๆไปนะครับค่อยๆขยับขึ้นมาตอนนี้แนวต้านหลักก็จะอยู่ที่ 1,088 เหรียญส่วนราคาล่าสุดตอนนี้ 1,077 เหรียญต่อออนซ์นะครับ